กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Room Service News นะคะตอนนี้ออมรออัปเดตคุณผู้ชมอยู่แล้วในเซอร์อินไซต์ค่ะค่ะวันนี้มีข่าวอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ที่เกาหลีใต้มาฝากกันนะคะล่าสุดนี้นะคะภาพยนตร์เรื่อง My Brilliant Life นะคะได้รับเลือกนะคะให้เข้าฉายใน Hawaii International Film Festival ด้วยจะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะMy Brilliant Life ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของผู้กำกับอีเจยองที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง My Palpitating Life ของคิมแอรันกลายเป็นหนังจากเกาหลีเรื่องล่าสุดที่ได้รับคำเชิญให้ไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์ Hawaii International Film Festival ครั้งที่34ค่ะโดย My Brilliant Life ได้รับการฉายในส่วนของ Gala Presentation ในหมวด Spotlight of Korea ของเทศกาลซึ่งจะจัดขึ้นในเกาะโอวาฮูในวันที่30ตุลาคมนี้ซึ่ง My Brilliant Life นะคะได้นักแสดงระดับซุปตาร์อย่างคังดงวอนและซองเฮเคียวมารับบทเป็นคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่มีลูกอย่างไม่ตั้งใจตอนที่ทั้งคู่เนี่ยมีอายุเพียงแค่17ปีค่ะและอารึมลูกชายของพวกเขาก็เกิดมาพร้อมกับโรคประหลาดที่หาได้ยากซึ่งจะทำให้แก่เร็วกว่าปกติซึ่งแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีอายุเพียงแค่17ปีแต่ร่างกายกลับเสื่อมโทรมจนเหมือนคนวัย80เลยล่ะค่ะซึ่งเมื่ออารุมรู้ตัวว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเขาก็ตั้งใจที่จะเขียนเรื่องราวเล่าเรื่องความรักของพ่อแม่เพื่อตั้งใจให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่พวกเขาในวันเกิดครบรอบ18ปีซึ่งอาจจะเป็นปีสุดท้ายก่อนที่อารุมจะจากโลกนี้ไปค่ะหนังเรื่องนี้นะคะนอกจากจะได้นักแสดงชั้นนำมากมายมาแสดงแล้วยังได้ศิลปินสาวเกิร์ลกรุ๊ปอย่างแทยอนทิฟฟานี่และซอฮยอนจากยูนิตแททิซอมารับบทรับเชิญอีกด้วยล่ะค่ะระดับแม่เหล็กทั้งนั้นเลยนะคะทั้งแททิซอทั้งซองเฮเคียวนะคะนี่แล้วก็ยังมีพระเอกที่เขาบอกอีกด้วยนะคะคังดงวอนน่าชมมากๆนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมรอติดตามกันนะคะส่วนเรื่องต่อมาเป็นวงการเพลงกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็งานเข้านะคะสำหรับวงซิสตาร์ตอนนี้เขาบอกว่ามีการจับผิดในเรื่องของ MV ตัวใหม่ล่าสุดนะคะแบบช็อตต่อช็อตเลยนะคะว่าไปลอก MV ของ DJ Tiesto มาค่ะเกิร์ลกรุ๊ปสาวเคป๊อปสุดเซ็กซี่อย่างซิสต้านะคะเพิ่งจะปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง I Swear จากอัลบั้มชุดพิเศษอย่าง Sweet and Sour ของพวกเธอออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าไม่ทันไรนะคะก็เกิดกระแสวิจารณ์ถึงความคล้ายของภาพจากมิวสิกวิดีโอเพลงนี้และมิวสิกวิดีโอเพลง Red Lights ของ DJ Tiesto DJ ชื่อดังระดับโลกค่ะซึ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอของเขาออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้า MV ของซิสต้าถึง6เดือนก็เลยทำให้หลายฝ่ายนะคะฟันธงว่า MV ของ DJ Tiesto นั้นเป็นต้นแบบให้กับ MV เพลงใหม่ของ SZA แน่นอนค่ะเพราะว่ามีจุดคล้ายกันชนิดว่าลอกพล็อตเรื่องมาเลยนะคะลอกมุมกล้องแบบช็อตต่อช็อตเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากสาวเสิร์ฟเปิดเรื่องฉากสาวๆออกไปเที่ยวกันเป็นแก๊งฉากวิ่งกระโดดลงสระว่ายน้ำและภาพล้างรถสุดเซ็กซี่ค่ะประเด็นดังกล่าวนะคะก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่แฟนๆ K-POP มากมายโดยฝ่ายหนึ่งก็ได้แสดงความมั่นใจว่าเป็นการก๊อปปี้ผลงานแน่ๆแต่อีกฝ่ายก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการได้รับแรงบันดาลใจหรือความตั้งใจเหมือนเพื่อคารวะผลงานของศิลปินระดับโลกมากกว่าโดยถึงตอนนี้นะคะต้นสังกัดของ SZA ก็ยังไม่ได้ออกมาให้ข่าวถึงกระแสที่เกิดขึ้นนี้แต่อย่างใดค่ะบางทีนะคะเส้นแบ่งระหว่างแรงบันดาลใจกับก๊อปปี้มันก็บางเหลือเกินเดียวแต่หนุ่มๆนี่ดูให้อภัยนะดูหนุ่มในห้องส่งแบบอ้าวก็ดีนี่อะไรอย่างนี้มีถึง2 MV เลยทีเดียวที่เราจะได้ดูกันแบบนี้นะคะแฮปปี้กันเลยค่ะเดี๋ยวผลจะสรุปจบเป็นอย่างไรนะคะต้นสังกัดเขาจะออกมาแถลงหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาอัปเดตกันต่อใน Inside Roundup ค่ะ